คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ฤดูของไฟป่ากำลังจะใกล้เข้ามาอีกครั้งที่ออสเตรเลียนะคะความน่ากลัวของเหตุไฟป่า Black Summer เมื่อปี2012และปี2020ยังคงไม่จางหาย หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเร่งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามคำแจ้งเตือนเรื่องสภาพอากาศและภัยพิบัติในพื้นที่คุณเฮเลนากฤษณะมูรติผู้สื่ข่าวของ s p s มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี s p s ไทยรายงานค่ะ Black Summer หรือเหตุไฟป่ารุนแรงเมื่อปี2019และปี2020ที่ออสเตรเลียน,นะคะเป็นความทรงจำอันน่าสลดของประเทศเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต34รายรวมถึงนักดับเพลิง7ราย นับเป็นเหตุไฟป่าที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษที่ออสเตรเลียค่ะและประชาชนที่ประสบเหตุในพื้นที่หลายคนยังคงเผชิญความบอบช้ำทางจิตใจ There's nothing to suggest that we'd see a season like that. That was incredible in terms of just how widespread. ไม่มีอะไรจะสามารถบ่งชี้ได้ว่าเราจะมีไฟป่าแบบนั้นอีกหรือไม่เหตุการณ์ครั้งนั้นแผ่วงกว้างได้รุนแรงรวดเร็วและยาวนานเราทราบดีว่ามีเพียงไฟป่าที่เกิดขึ้นย่อมเดียวเท่านั้น ก็สามารถเกิดไฟป่าได้ทั้งฤดูคนรอบเว็บจากสมาพันธ์นักดับเพลิงและบริการฉุกเฉินแห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หรือ AFAC กล่าวทางด้านดรแกรแฮมเดวายเออร์จากภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเป็นหนึ่งในทีมวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์และมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ทีมวิจัยได้หารือกับสมาชิกหน่วยฉุกเฉิน62คนตัวแทนหน่วยงานรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านไฟป่าเขากล่าวว่าเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในท้องถิน่น สามารถสร้างความเสียหายและผลกระทบที่ร้ายแรงได้ผลการวิจัยชี้ว่าไฟป่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนตามที่ผู้เชี่ยวชาญและประวัติศาสตร์ย้ำเตือน need will เราต้องยอมรับว่าไฟป่าจะยังคงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนออสเตรเลียมีภูมิประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง mm hmm. เนื่องจากมีพืชพันธุ์ที่ติดไฟได้ง่ายและต้องเผชิญกับอากาศร้อนจัด แห้งแลง้งและมีลมแรงบ่อยครั้งดรเดวเอร์ Wire, กล่าวและในขณะที่ฤดูร้อนใกล้เข้ามาอีกครั้งนะคะช่วงเวลานี้นับเป็นเวลาที่ดีที่ประชาชนในพื้นที่จะร่วมกันคิดว่าจะวางแผนและเตรียมตัวรับมือกับฤดูไฟป่าที่จะมาถึงได้อย่างไร What we found our studies that have that studies communities found our in is pipeline สิ่งที่เราพบในการวิจัยของเราคือประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการมีไฟป่ามีศักยภาพและความสามารถในการรับมือมากกว่าที่พวกเขาคิดในแง่ของการวางแผนพวกเขาสามารถหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานดับเพลิงและยังสามารถหาข้อมูลจากหน่วยฉุกเฉินท้องถิน่นและเทศบาลท้องถิ่นได้อีกด้วย ดรเดวิเอร์กล่าวและเขายังย้ำนะคะว่าระดับท้องถิน่นมักจะถูกมองข้ามเราพบว่าสื่อมักจะแสดงเรื่องราวดราม่าน่าสะเทือนใจจากเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่และกระทบเรื่องการเมืองแต่มักจะลืมไปว่าเหตุไฟไหม้ในระดับท้องถิน่นสามารถสร้างผลกระทบได้ร้ายแรงที่สุดดรเดวิเอร์กล่าว ทางด้านคุณเคทเลนมินนีนักอุตุนิยมวิทยาจากกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าระบบการจัดอันดับไฟป่าที่กรมอุตุใช้อยู่เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้กรมอุตุนิยมวิทยา uh, เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีในเรื่องของการเตือนภยัยเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุด ในออสเตรเลียซึ่งใช้ข้อมูลเรื่องไฟป่าในการพยากรณ์และแจ้งเตือนถึงความรุนแรงของสภาพอากาศเป็นประจำไม่เพียงแค่ไฟป่าเท่านั้นยังรวมถึงสภาพอากาศที่เลวร้ายอื่นๆอ,อ,อีกด้วยคุณมินนี่กล่าวและเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนขึ้นและฝนตกมากขึ้นทั่วประเทศ And ในเดือนพฤศจิกายนเราคาดว่าอากาศจะร้อนขึ้นกว่าปกติั่วออสเตรเลียโดยจะมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิเฉลีย่ยและจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิเฉลีย่ยสำหรับปริมาณน้ำฝนในเดือนพฤศจิกายนคาดว่าจะมีฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ยในรัฐควีนส์แลนด์และบริเวณตอนเหนือของรัฐนิวซเวลส์แต่บริเวณส่วนใหญ่ในออสเตรเลียจะมีปริมาณฝนตามฤดูกาลในเดือนพฤศจิกายนคนมินนี่กล่าว สิ่งสําคัญคือประชาชนควรตรวจสอบแผนการรับมือไฟป่าและแน่ใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ with the bureau issuing regular f o r e c a s t um, and warnings for during the severe weather season กรมอุตุนิยมวิทยาจะพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนสภาพอากาศที่รุนแรงเสมอควรทราบถึงหน่วยฉุกเฉินในท้องถิ่นด้วยหาข้อมูลคำแนะนำจากหน่วยงานเหล่านั้นเพื่อเตรียมตัวตรวจสอบข้อมูลความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าอยู่เสมอหน่วยดับเพลิงจะเริ่มแจ้งข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับไฟป่าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนคุณมินนี่กล่าว SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook ทางด้านคุณเว็บจาก a f a c นะคะกล่าวว่าการสื่อสารหรือการแจ้งเตือนของออสเตรเลียในระดับท้องถิ่นนับว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะประชาชนในพื้นที่ต้องการทราบถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป and from fire ในฤด,ดูใบไม้ผลิ i, เราจะหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากหน่วยดับเพลิงทั่วออสเตรเลีย เพื่อรวบรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสภาพอากาศที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ตั้งแต่สภาพของหญ้าและพุ่มไม้รวมถึงแนวโน้มสภาพอากาศปริมาณฝนและอุณหภูมิขณะนี้กรมวุฒิคาดว่าฤดูใบไม้ผลินี้จะเกิดไฟป่ามากกว่าปกติตั้งแต่มณฑลนอร์ทเทอร์รีไปยังรัฐควีนสแลนเนื่องจากระดับของหญ้าที่โตในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาและมีปริมาณน้ำฝนที่ทำให้หญ้าเติบโตได้ดีและกลายเป็นหญ้าแห้งในที่สุดคุณเว็บ กล่าวทางด้านดรเดอไวเออร์จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นย้ำถึงความสำคัญของการมีแผนรับมือกับไฟปา่าทั้งสำหรับรายบุคคลและสำหรับครอบครัวหากมีผู้ใดที่อาศัยอยู่ลำพังควรหารือกับคนในพื้นที่และเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตามการตระหนักรู้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะหลายคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสิ่งสำคัญที่ควรจำคือแม้ว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้สร้างบ้านในบางพื้นที่ <Yeah. S 1> เช่นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าได้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะปลอดภัยไฟป่ามีผลกระทบร้ายแรงต่อทั้งบ้านเรือน ทั้งในบริเวณชนบทและในบริเวณชานเมืองดรเดวิเออร์เตือนและดรเดวิเออร์กล่าวว่าการหนีออกจากพื้นที่ช้าเกินไปอาจหมายความว่าคุณอาจหนีไม่ทันไฟป่าการวางแผนและการเตรียมตัวเป็นกระบวนการสำคัญดังนั้นควรออกจากพื้นที่ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหมการวางแผนและการเตรียมตัวสามารถทำได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอน ได้แก่สิ่งที่ควรเตรียมก่อนเกิดเหตุไฟไหม้สิ่งที่ควรทำระหว่างเกิดเหตุไฟไหม้และว,วิธีรับมือหลังเกิดเหตุไฟไหม้ดรเดวายเออร์กล่าวและเขายังขอร้องให้ประชาชนค้นคว้าหาข้อมูลออนไลน์อย่างละเอียดรวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆซึ่งจะช่วยให้สามารถพิจารณาความเสี่ยงจากการเกิดไฟป่าและช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ว่าควรอยู่หรือควรออกจากบ้าน คุณมินนี่จากกลมอุตูนิยมวิทยากล่าวว่าประชาชนควรเตรียมพร้อมรับสภาพอากาศเร็วร้ายเสมอ It only takes one heat wave to dry out those grassy fuels and rapidly increase คลื่นความร้อนเพียงครั้งเดียวก็สามารถทําให้หญ้าแห้งกลายเป็นเชื้อเพลิงได้และเพิ่มระดับความอันตรายของไฟป่าแม้ว่าจะยังไม่สามารถบอกได้ว่าฤดูร้อนนี้จะลงเอยเหมือนปี2019หรือปี2020หรือไม่เรายังคงเห็นสภาพอากาศที่ทําให้เกิดไฟป่าได้เหมือนตอน Black Summer แต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นเรามีแนวโน้มที่จะเห็นสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดไฟป่าและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ ในแต่ละฤดูกาลคุณมินนี่กล่าว คุณมินนี้ยังเตือนให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบแอปพลิเคชันของกลมอุตุนิยมวิทยานะคะรวมถึงหน่วยดับเพลิงในพื้นที่เสมอเพื่อรับทราบข้อมูลที่อัปเดตเกี่ยวกับสภาพอากาศทางด้านคุณเว็บจาก AFAC กล่าวว่าหน่วยดับเพลิงและหน่วยฉุกเฉินทั่วออสเตรเลียเตรียมตัวในช่วงฤดูหนาวอย่างหนักเพื่อเตรียมพร้อมให้กับชุมชนและให้ข้อมูลเรื่องการปกป้องบ้านเรือนของประชาชน we we get together with experts from the Bureau of Meteorology and from fire services across Australia สิ่งที่เปลี่ยนไปในออสเตรเลียช่วง2-3ปีที่ผ่านมาคือระดับความอันตรายของไฟป่าที่ถูกออกแบบมาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพื่อช่วยให้ประชาชนตัดสินใจได้ในช่วงฤดูร้อน คุณเว็บกล่าวคุณผู้ฟังค่ะ SBS ไทยมีข้อมูลช่วยเตรียมรับมือกับฤดูการไฟป่าสามารถอ่านหรือฟังพอดคาสต์ได้ในหัวข้อจะเตรียมพร้อมรับฤดูการไฟป่าในออสเตรเลียได้อย่างไรคำเตือนเหตุฉุกเฉินในออสเตรเลียคืออะไรและคุณจะรับมืออย่างไรในแต่ละระดับความอันตรายของอาคีภยัย ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังหรือบุคคลอื่นนะคะตกอยู่ในอันตรายโทรสายด่วนฉุกเฉิน000ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อหน่วยบริการฉุกเฉิน SES โทร132500หรือหน่วยฉุกเฉิน SES ในรัฐของคุณค่ะ ที่จบไปนั้นคือคำเตือนเรื่องฤดูการไฟป่าที่กำลังจะใกล้เข้ามาอีกรอบนะคะโดยคุณเฮเลนากฤษณะมูรติดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอคะ่ะกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป Follow SBS ไทยทาง Facebook